สวัสดีทุกคนหลังจากที่เราผ่านกฎการสร้างรายได้ของ YouTube นี่ทุกคนตอนนี้เราผ่านกฎก็คือผู้ติดตาม1,000ชั่วโมง1,000คนขึ้นไปแล้วก็ยอดชั่วโมง4,000ชั่วโมงนะทุกคนก็คือทีนี้เราจะมาเริ่มขั้นตอนนะทุกคนก็คือเรามาที่หน้านี้ใช่ไหมเราก็คือกดไปที่หลังบ้านแล้วเรากดสมัครนะทุกคนคือเรามาที่หลังบ้านใช่ไหมก็คือเราต้องมาที่รายได้สร้างรายได้ปุ๊บแล้วก็กดสมัครพอกดสมัครเสร็จแล้วก็มันจะมีมาตามขั้นตอนส่วนอันเนี้ยเราลงมาดูนะว่าเราผ่านกฎเราต้องใช้เกณฑ์อะไรบ้างในส่วนนี้ก็คือตั้งผู้ติดตามแล้วก็ยอดชั่วโมงต้องถึงตามเกณฑ์แล้วก็ติ๊กถูกแบบนั้นนะทุกคนพอหลังจากกดสมัครมันก็จะมาที่หน้านี้ใช่ไหมพอมาที่หน้านี้เราก็จะเริ่มมันก็จะมีให้เราอ่านนะทุกคนหลังจากที่เราอ่านแล้วเราก็ต้องทําตามขั้นตอนนะทุกคนเราต้องการติ๊กถูกแล้วก็ต้องยอมรับข้อกําหนดทั้งหมดนี้นะทุกคนก็คืออ่านข้อมูลทั้งหมดให้เข้าใจนะทุกคนมันจะเป็นเกี่ยวกับข้อมูลต่างๆเรากดติ๊กถูกไปเลยแล้วเราก็กดยอมรับนะทุกคนจะปรากฏหน้านี้นะทุกคนมันก็จะขึ้นว่าเสร็จสมบูรณ์นะทุกคนส่วนขั้นตอนที่สองเราก็กดเริ่มนะทุกคนคือเราต้องเลือกในส่วนนี้คือเลือกบัญชี Excel นะทุกคนของเรามีอยู่แล้วเราก็เลือกฉันมีบัญชี Excel อยู่แล้วนะทุกคนถ้าใครไม่มีก็อาจจะไปเลือกไม่มีหรือว่าใครไม่รู้ก็คือไม่ทราบใช่ไหมก็ไปกดที่ไม่ทราบนะทุกคนถ้าเกิดบัญชีเนี้ยมันสามารถใช้ได้1บัตรประชาชนใช่ไหมถ้าเกิดแบบว่าเราใส่ผิดบางทีก็ต้องไปแก้ไปซ้ำอะไรแบบนี้แล้วก็กดดําเนินการต่อถ้าเกิดเราว่าตรวจสอบอะไรแน่นอนแล้วคือเรามากดดูได้นะทุกคนถ้าไม่มีนะทุกคนก็คือกดไม่มีแต่ถ้าฉันไม่ทราบจําไม่ได้นะทุกคนเดี๋ยวมันจะมีปัญหาทุกคนถ้าสมัครซ้ำเรากดดำเนินการต่อมันจะมาที่หน้านี้ให้เรายืนยันอีเมลของเรานะทุกคนแล้วก็ใส่อีเมลไปเลือกอีเมลแล้วก็มันจะเชื่อมต่อไปที่หน้าหลังบ้านทางหลัง Excel ทันทีแล้วก็ให้เราเช็คข้อมูลว่าถูกต้องหรือเปล่าอะไรเงี้ยพอเราเช็คเรียบร้อยเราก็จะต้องกดยอมรับนะทุกคนแล้วก็ต้องทําการยอมรับแล้วก็เชื่อมโยงก็คือเราต้องมากดตรงนี้เราต้องอ่านข้อมูลนะให้แน่ใจว่าเอออันนี้เป็นข้อมูลของเราจริงหรือเปล่าแล้วก็จะมีพวกข้อมูลช่องถ้าเกิดว่าเราอยากเปลี่ยนอีเมลอะไรเงี้ยก็เปลี่ยนได้นะทุกคนเมื่อกี้เราจะชี้ไว้ดูอยู่แล้วมันจะเชื่อมมาที่หน้านี้ทันทีเลยนะทุกคนในส่วนของเกี่ยวกับภาษีเราทําการจ่ายเขาเรียกว่าอะไรเราเข้าไปเชื่อมภาษีอะไรเรียบร้อยสมัครไว้หมดแล้วนะทุกคนก่อนขั้นตอนการขั้นตอนอื่นๆเพราะว่าเราก็เตรียมพร้อมไว้เผื่อเราจะสร้างรายได้ใช่ไหมเราก็แบบว่าไปที่ภาษีไปก่อนทำไว้เสร็จแล้วเท่านี้เราก็เชื่อมเอเจนต์เสร็จแล้วนะของเราอะแต่ว่าก็คือเรายังต้องส่งข้อมูลนะทุกคนคือเราต้องกดตรงนี้นะเพื่อส่งข้อมูลแล้วก็แบบว่าที่อยู่แล้วก็พยายามใส่ให้เป็นภาษาอังกฤษนะทุกคนแล้วก็คือเพราะว่าชื่อก็ต้องเป็นชื่อภาษาอังกฤษนะทุกคนต้องให้เป็นชื่อตามบัตรประชาชนด้วยนะเพราะว่าเขาจะไปตรวจสอบอีกทีหนึ่งถ้าเกิดว่าข้อมูลแต่ละแห่งไม่ตรงกันก็คือเหมือนสมัครนั้นนี้เนื้อคือในภายใน Excel แล้วก็ YouTube ถ้าข้อมูลไม่ตรงกันจะมีปัญหาเกี่ยวกับการส่งจดหมายพินเอ็กเซนแล้วก็มีปัญหาเกี่ยวกับภาษีของภาษีที่ว่าเกี่ยวกับเชิงที่เราต้องรับรายได้อะไรพวกเนี้ยมันก็จะมีปัญหานะทุกคนหลังจากที่เรากดส่งแล้วนะทุกคนแล้วก็ย้อนกลับมาดูที่หน้ากลับมารีเควสที่หน้าของหลังบ้าน YouTube ในส่วนที่เรากำลังทำอยู่ใช่ไหมก็คือ
แล้วกดรีเฟซแล้วก็คือมันก็คือยังไม่เสร็จสิ้นหรอกทุกคนมันระบุว่าประมาณ2 ถึง 3 สัปดาห์ใช่ไหมในการตรวจสอบข้อมูลหรือข้อมูลเอ็กเซนต์ต่างๆเดี๋ยวที่เราแบบว่าทั้งเชื่อมโยงไว้แล้วก็ทั้งสมัครแล้วก็ใส่ข้อมูลต่างๆไปใช่ไหมเขาก็จะตรวจสอบว่าข้อมูลตรงกันหรือเปล่าอะไรแบบเนี้ยอันนี้เราก็คือต้องรอนะทุกคนประมาณ2 ถึง 3 สัปดาห์แต่ว่าขั้นตอนนี้ของเราเสร็จสิ้นภายในไม่กี่ชั่วโมงนะทุกคนก็คือประมาณ6 ชั่วโมงนะเราเข้ามาดูอีกครั้งหนึ่งภายในวันนี้แหละเราสมัครใช่ไหมก็คือวันที่11แล้วก็เสร็จประมาณวันที่ไม่ใช่ก็คือเสร็จประมาณเราทําตอนเช้ามันก็เสร็จประมาณตอนบ่ายนะทุกคนประมาณหลังเที่ยงไปแล้วอะไรเงี้ยแล้วมันก็กดขึ้นว่าเสร็จสิ้นสําเร็จแล้วอะไรเงี้ยเสร็จสมบูรณ์ใช่ไหมแล้วก็คือมาดําเนินการขั้นต่อไปเราก็คิดว่าอ๋อไม่ต้องทําอะไรแล้วก็รออะไรเงี้ยเราก็คิดว่าที่เราคิดก็คือต้องรอประมาณเป็นเดือนหรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะว่ามันขึ้นนะทุกคนพอเขาขึ้นว่าอาจจะแจ้งให้ทราบภายใน1 เดือนทางอีเมลนะถ้าเราตรวจสอบพบว่าเราผ่านอะอะไรเงี้ยเสร็จแล้วก็คือผ่านไปประมาณ1 วันคืออันบนใช่ไหมประมาณอันบนประมาณไม่ถึงวันประมาณ6 ชั่วโมงอะไรอย่างนี้ส่วนข้อที่สามก็คือประมาณโดยประมาณนะประมาณเกือบ2 วันอะไรอย่างนี้ประมาณก็คือประมาณก็ตีประมาณ2 วันไปละกันเพราะว่าของเราก็คือถือว่าเร็วแหละถ้าแบบเปรียบเทียบของคนอื่นๆที่แบบเขาเล่าให้ฟังมานะว่าแบบต้องตรวจสอบขนาดขั้นที่สองต้องตรวจสอบเป็นเดือนอะไรแบบเนี้ยก็คือตอนนี้ก็คือเราเสร็จสิ้นขั้นที่สามเลยนะคืออันเนี้ยก็คือเราสําเร็จทั้ง3 ขั้นตอนใช่ไหมก็คือระยะเวลาโดยประมาณก็คือเราตีแล้วกันว่า3 วันขั้นตอน3 ขั้นตอนนี้3 วันเราสามารถรับโฆษณาจาก YouTube เพื่อสร้างรายได้ได้แล้วนะทุกคนคือหลังจากขั้นตอนเนี้ยมันจะเป็นขั้นตอนการยืนยันเกี่ยวกับตัวตนโดยการใช้ที่อยู่หรือว่าไม่ใช่สิเป็นการยืนยันโดยใช้พาสปอร์ตหรือว่าบัตรประชาชนหรือว่าหนังสือเดินทางหรือว่าที่พักอาศัยน่าจะเป็นแบบออกแนวทำนองทะเบียนบ้านอะไรเงี้ยก็คือแบบเป็นบัตรประชาชนทะเบียนบ้านแล้วก็ใบขับขี่ก็คือสามารถใช้ในการยืนยันตัวตนได้นะทุกคนก็คือหลังจากขั้นตอนนี้เดี๋ยวจะมาทำอีกคลิปหนึ่งนะทุกคนมันจะได้ไม่ยาวเกินไปโอเคขอบคุณค่ะ